clouds pass, the skies are clear. จากการตรวจสอบการทำงานของนายกในวันจันทร์พุธศุกร์ในการนับชิ้นงานนะคะปรากฏว่านายกทำได้กวันจันทร์48ชิ้นวันพุธวันจันทร์47ชิ้นวันพุธ48ชิ้นวันศุกร์45ชิ้นตามลำดับมีค่าเฉลี่ยจำนวนชิ้นที่คนงานผลิตได้เป็น49 50แล้วก็4747 48 45 49 50 47นะคะถ้าเขียนโจทย์ย่อๆก็ x ใช่ไหมคะ47 48 45แล้วก็อะไรคะ x bar 49 50 47แล้วก็อะไรต่อไปคะน่าจะรู้อีกตัวหนึ่งส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน s 312ว่าทำงานวันไหนดีที่สุดใช่ง่ายเวลาสอบมันก็ง่ายแต่มันก็คิดอะไรไม่ค่อยออกส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะคะเป็น312จงหาว่าในกอทำงานในวันไหนได้ดีที่สุดวันจันทร์ว่าไงคะวันจันทร์ค่ามาตรฐานเป็นคะแนนมาตรฐานของวันจันทร์เป็นลบใช่ไหมคะแสดงว่าวันนี้ทำงานหนักนะเนี่ยหรือไม่ก็วันนี้ขี้เกียจเฉลี่ยคนอื่นเขาได้49ชิ้นตัวเองได้47ชิ้นทำไปคุยไปอะไรได้แค่47ชิ้นวันพุธเป็นไงคะติดลบไหมติดลบทุกวันเลยเหรอคนนี้วันพุธยิ่งติดหนักเข้าใหญ่วันศุกร์
ันศุกร์ลบหนึ่งติดลบทุกวันเลยวันไหนลบน้อยหรือลบมากทำงานได้ดีลบน้อยทำงานดีใช่ไหมคะแสดงว่าคนนี้บริษัทน่าจะใกล้จะไล่ออกแล้วตามมาตรฐานทุกวันเลยติดลบทุกวันไม่ว่าจะจันทร์พุธศุกร์อังคารพฤหัสอาจจะทำได้ดีก็ได้นะวันจันทร์ที่สุดวันพุธแย่สุด